ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือน้ำตกแก่งซองนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูบรรยากาศภายในน้ำตกหลังจากโควิดเป็นยังไงวันนี้ก็จะเดินลงไปทางน้ำตกเขียนหมดคือไม่เขียนไม่หมดเลยคิดหักกว่าเนาะจะดูน้ำตกอันนี้เป็นสะพานก็ปกติโต๊ะนั่งกินข้าวอย่างนี้เขาจะเต็มครับก็ว่างไปตามสภาพเดี๋ยวผมจะพามลงไปดูตรงที่เป็นตัวน้ำตกแก่งซองนะครับเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสะพานมอเตอร์ไซค์ได้ยิ่งภาพตรงนี้ก็เหมาะที่ลงเล่นน้ำแล้วก็นั่งกินข้าวกันแบบห้อยขาเราต้องมีจุดพักฟองจุดตัวข้าวเพราะพิเศษในโลกอยู่ในจังหวัดพื้นที่ของกำลังระบาดเขาว่าประมาณนั้นเดี๋ยวผมจะเดินไปดูในส่วนของน้ำตกนะครับปกติถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์พวกต้องกินอาหารนี้เขาจะคนเต็มคนเยอะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเต็มได้หรือเปล่าเพราะว่าคนก็กลัวในเรื่องของโควิดตอนนี้เป็นหน้าหนาวเรื่องน้ำก็คงไม่สิ้นน้ำเย็นเจี๊ยบเดี๋ยวผมจะไปดูในส่วนของน้ำตกครับนี่คือเป็นตรงที่เป็นตัวน้ำตกนะครับหน้านี้ก็เหมาะสำหรับคนมาเล่นน้ำก็เมื่อก่อนนี้ผมมาผมก็เสียวแทนเพราะว่ามีเด็กเขาลงเล่นน้ำตรงนี้ก็ตรงที่น้ำประจมน้ำตกสายนี้เป็นน่าจะเป็นสายเดียวกันกับน้ำตกปอยน้ำตกแก่งโสภาที่ไหลลงมาน่าจะอันเดียวกันอ
ชัดชัดเนี่ยจุดนี้ผมเคยเห็นเด็กมากระโดดน้ำเล่นเนี่ยกระโดดลงนี่มาครั้งก่อนผมเห็นแล้วก็ไม่รู้อ่ะน้ำก็แรงแบบนี้แหละก็น่ากลัวเห็นหลายคน 4-5 คนกระโดดเด็กวัยรุ่นไปก็น่าจะคนแถวนี้ที่เคยมาเล่นสภาพน้ำตกก็อยู่ประมาณนี้คือน้ำตกแสนจอง น้ำตกแสนจองนี้ปกติถ้าเป็นหน้าน้ำใหม่จะน้ำสีขุ่นมากแล้วก็น้ำมีกลิ่นเหมือนกับน้ำหมักน้ำอะไรมาสักอย่างอันนี้ถ้าใครมีโอกาสได้มาทางเออวังทองก็แวะเที่ยวได้น้ำตกอยู่ติดถนนลงไม่ได้ลำบากน้ำตกแก่งจองนะครับ